ครับชิมเฉียนเอาชนะทางด้านของซันนี่ไปครับ4ต่อ3เฟรมนะครับเฟรมแรกกำลังจะเริ่มขึ้นครับก็ช่วงนี้ก็พักเที่ยงนะครับทานข้าวเสร็จแล้วก็อย่าลืมเข้ามาชมกันนะครับเงียบดีจังครับถูกครับเงียบครับคุณพักทานข้าวครับเดี๋ยวทานข้าวเสร็จก็มาชมคู่นี้ซันนี่ก็เพิ่งอกหักจากหกแดงนะครับแพ้ลูกคอนหวันในรอบ8คนครับสวัสดีคุณสนั่นอีกครั้งนะครับจะมีแดงมุมขวาครับรายการนี้ก็จะไปแข่งที่พังงาครับ 17-22 เมษายนนี้นะครับครับซันนี่ต้องดูว่ามีแดงซ้ายลูกข้างชมพูหรือจะพักแดงลูกที่2จากซ้ายก็ได้นะครับเพื่อกินแดงมุมขวาแล้วก็มีแดงลูกขวาสุดครับรับอยู่อันนี้เกี่ยวมาเล่นเลยสวยงามครับโอ้ช็อตนี้ถือว่าซันนี่ทำได้ดีคุณโสพลก็เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้แฟนๆก็อย่างว่าครับพักเที่ยงครับไปทานข้าววันนี้เป็นรอบ64คนนะครับคุณบุญมีวันพรุ่งนี้ก็64แล้ววันศุกร์ครับจะเป็นรอบ32คนนะครับสวัสดีคุณหนุมานด้วยนะครับครูอาร์ตโคราชก็ลงมาแล้วนะครับอาร์ตโคราชตอนนี
ในรอบเช้าที่จบไปก็มีโฟนนะครับชนะตอง 4-1 ดูดาวดึงครับชนะตนาดลผมประตูไป 4-2 นะครับแล้วก็มีทางด้านของแจ็คเชียงใหม่ครับชนะเมทา 4-2 แล้วก็นุกชนะฟู่8ริ้วนะครับนุกสงขาชนะฟู่8ริ้ว 4-0 นะครับอันนี้ก็เป็นผลการแข่งขันในรอบเช้านะครับยังได้อยู่ครับน้ำตาลไม่ได้เขียวก็ยังมีครับแดงรออยู่แล้วครับถ้าชมพูหลุมซ้ายเล่นได้ก็กินชมพูครับถ้าไม่ได้ก็ไปหาดำแหละออกคิวได้ไหลลื่นครับซันนี่ฮาร์ดโคล่าตัวนี้เล่นกับเป็กลาดลีนะครับได้ครับเลือกเอาครับซันนี่แดงขวาก็ได้นะหรือมุมขวานะครับน้องน้ำตาลบอกกบกิดชุนซอนบอกสงขลาอากาศร้อนตอนนี้เมืองไทยอากาศร้อนครับบางคนบอกระวังสถานการณ์เอดินโยนะเมืองไทยอาจจะเข้าขั้นสถานการณ์ร้อนจัดได้อยู่บ้านก็อาบน้ำบ่อยๆครับอากาศร้อนๆอย่างนี้คุณเพลินบอกแทงดีนี่แทงดีนะครับซันนี่ออกมาคือจริงๆ6แดงเขาก็แทงดีครับยกเว้นวันที่เขาเล่นกับนครหวันแหละที่แทงผิดธรรมชาติไปนิดนึงคือไปออกคิวแบบไม่เหมือนวันที่เขาแทงได้ไหลลื่นกลางวันร้อนคืนหนาวใช่ครับเมื่อช่วงเมื่อวานช่วงเย็นๆลมแรงนะครับอยู่ที่บ้านนี่เมื่อตอนเย็นนี่ลมค่อนข้างแรงครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับงั้นก็ต้องระวังสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีคุณพานุด้วยนะคะเซนครับเซนดูซิที่ยืนอยู่ก็จอยสีคิ้วครับอาริสอนจันทึกส่วนโต๊ะ2ก็น่าจะเป็นทางด้านของฟิตคิวเฮาส์แหละสันนี่เปิดมาก็จะร้อยแล้วครับเบรกเนี่ยบวกจะร้อยปุ๊บหลุดซะอย่างนั้น ก็มีปัญหาครับเฟรมแรกครับสันนี่เบรกไป80ครับขึ้นนำก่อนครับ1-0เฟรมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับรายการนี้เป็นรายการที่ไปแข่งที่พังงา 17-22 นะครับในการของสมาชิกรัฐสภาไทยพังงานะครับถูกสุดก็ฟิมิลซันนี่ตอนนี้ดีกว่าตอนสู้กับลอนนี่อีกโดยเพราะการบังคับลูกขาวนะครับส่วนนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสมาคมกีฬาบิลเลียร์แห่งประเทศไทยนะครับนำโดยคุณสุนทรตรุ่มมนเลยครับจันกีฬาแห่งประเทศไทยก็ผู้สนับสนุนรางวัลกองทุนพัฒนากีฬาอาชีพครับผู้สนับสนุนเงินให้กับนักกีฬาอาชีพรวมถึงค่าเพื่อเลี้ยงฝึกซ้อมนักกีฬาทีมชาติไทยในการสู้ศึก4เกมนะครับที่ประเทศกัมพูชาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับ
ธนาคารโฮจิเก็นพระราม3ธนาคารออมสินนะครับที่เราเห็นป้ายเยอะๆเนี่ยครับแล้วก็ยังมีบริษัทสยามสปอร์ตซินเคจำกัดมหาชนนะครับบริษัททูโคลเลคชั่นด้วยนะครับเฟรมที่2แม่เปิดมาอากาศร้อนครับชิมเอาขาวอาบน้ำไปทีก่อนอากาศมันร้อนเนี่ยเปิดตรงนี้ขาวเปลี่ยนเอาละครับทานข้าวกลางวันทานข้าวเที่ยงเสร็จก็อย่าลืมครับมาชมกันต่อครับคู่ที่2เป็นรอบ64คนไหนถ้าเตะละสวยละแม่ดูจากการออกคิวแล้วเจตนาจะเตะแดงข้างเพื่อกินดำครับอย่างนี้ต้องวนครับวนกลับมาลูกนี้ต้องดูว่าจะผ่านจะผ่านระหว่างเขียวกับน้ำตาลนะครับหรือจะตีเส้นตรงออกมานี่ครับเป็นไซส์ครับไม่ถึงนะมีกรรมการหญิงไหมครับรายการนี้ยังไม่เห็นนะครับตอนนี้ก็การแข่งขันก็เยอะครับมีเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดนครสวรรค์ด้วยนะครับกรรมการบางท่านก็ถูกส่งไปที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับซันนี่กับนุกจันแค่ดีกันครับก็ชาติ15แดงซันนี่นะซันนี่แต่ว่าอย่างว่าลูกจันทร์เขาตอนนี้เพิ่งได้แชมป์6แดงมานะครับคือถ้าเป็น15แดงซันนี่ก็ยังดูแข็งแกร่งกว่าต้องดูครับแดงลูกที่อยู่ใกล้จุดดำด้านขวาตอนนี้เอาดำมาตั้งจุดมีแดงรับอยู่แล้วครับตอนนี้ดูแล้วซันนี่ออกคิวค่อนข้างพลิ้วครับแล้วชิมตอนนี้ยังแทบไม่ได้ทำอะไรเฟรมแรกได้เป็น1แดงแล้วเฟรมนี้เปิดมาขาวเปลี่ยนเฟรมที่แล้วซันนี่กดไป80แต้มนะครับก้อมหลังดำมาครับตำแหน่งได้ครับน้ำเงินโอ้โหแดงเป็นลงครับเอาละชิมระคังช่วยครับโอ้โหซันนี่เตะลูกนี้แล้วแดงไปลงครับชิมชิมนี่ก็เป็นใครเป็นแฟนๆเขาทางหน้าเพจเขามีลูกทิกช็อตดีๆเยอะนะครับชิมเคยเป็นนักสนุกเกอร์เยาวชนที่หลายคนมองว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นต๋องสองนะครับชิมเนี่ยช่วงที่เรียกว่าก้าวข้ามรุ่นครับชิมนั้นแซงร่วมรุ่นเลยครับ
เป็นทั้งรองแชมป์เยาวชนเอเชียครับรองแชมป์เยาวชนโลกตอนที่ใกล้เคียงสุดเยาวชนเอเชียครับแหมบอกว่าเขาไปแพ้ให้กับโมกินโฮส่วนเยาวชนโลกไปแพ้กับแกรี่วินสันนะครับซึ่งปัจจุบันแกรี่วินสันก็ยังโลดแล่นอยู่บนเวทีอาชีพสวัสดีครับพี่สมชัยชิมถ้ามีโต้นะครับไปเรื่อยๆมีโต้เสมอ1-1ก็ดูสนุกวินสันนี่ประมาทชิมไม่ได้นะครับเพราะว่าชิมเขาก็เป็นอีกหนึ่งนักเกอร์ที่ถือว่ามีพรสวรรค์ ทำไมไม่เล่น6แดงไม่เล่นแบบนี้ซันนี่จริงๆวันนั้นที่เล่นกับทุกคนวันนะผมว่าเขาไปเล่นเกมลุกเยอะใส่เกมน้อยไปหน่อยครับเน้นเกมลุกแล้วพอผิดพลาดมาเนี่ยกลายเป็นทุกคนวันเขาได้ลูกง่ายกว่าแล้วมือระดับเนี่ยครับพอมันได้ลูกตั้งง่ายๆเนี่ยแล้วออกคิวต่อเนื่องมันก็ธรรมดาครับอีกคนแทงอีกคนนั่งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติสวัสดีคุณก่อนพรมด้วยนะครับน้องน้ำตาลเชียร์ชิมนะชิมสู้สู้แฟนคลับเขาก็เยอะนะครับชิมสิบตายบางคนบอกเดี๋ยวนี้เป็นชิมชุมพรเนื่องจากว่าไปเป็นเขยชุมพรครับชิมล่าสุดก็กำลังจะเป็นว่าที่คุณพ่อครับภรรยาสาวก็ตั้งครรภ์อ่อนๆแล้วครับชิมก็ยินดีด้วยครับ อยู่ในวัยกำลังตั้งเนื้อตั้งตัวกันหลายๆคนครับชิมแต่งแล้วครับตอนนี้ก็เหลือเพื่อนเลิฟครับนัด8ริ้วครับเมื่อไหร่จะมีข่าวดีเป็นเขยใต้ทั้งคู่นะนัดนี่แฟนก็น่าจะนครนะผมจำไม่ผิดเนี่ยครับมันก่อนดูทิกช็อตของชิมชิงดำติดชิงครับโค้งๆครับขามาเตะดำเดี๋ยวถ้ามันลูกตั้งอย่างนี้จะถามชิมว่ากล้าแทงหรือเปล่าเวลาชิงดำแทงแบบเหมือนทิกช็อตสวัสดีพี่ทองด้วยนะครับนี่ครับชิมเขาบังบาดเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งนักเกอร์ที่ไม่ธรรมดาเกี่ยวเลยไหมชิมหรือจะเก็บแดงลูกลอยก่อนถ้าเกี่ยวได้เลยก็ไม้นี้หมดเลยนะไม่ลงครับไอ้เกี่ยวมาไม่ดียังได้อยู่ครับแดงหลุมกลางแล้วค่อยกลับมาหาใหม่ได้ลูกนี้ยังอยู่ในเส้นทางการเข้าเบรกนะครับจะเล่นน้ำเงินต้องระวังนะครับเขียวมันอาจจะเกะกะขึ้นนำ19แต้มได้น้ำเงินเป็น24แต่ในชิมก็ต้องมาวางแผนว่าถ้าขาวมันมาหาแดงลำบากเนี่ยมันก็ต้องเลือกว่าจะตบหรือจะวางนะครับถ้าขาวมันมาได้มันต้องเข้าเบรกครับคุณพลบอกแล้วสันนี่ระวังเนี่ยครับอยู่ที่ถ้าจะวางต้องวางให้แก้ยากนะเพราะลูกเนี่ยถ้าวางแล้วแก้ง่ายมันอาจจะสนุกกลับนะครับหรือจะตบน้ำเงินขาวแล้วก็แทงแดงขาวม้วนไปไว้หลังชมพูกับดำนะครับเนี่ยสิ่งที่ชินเขากำลังมองแล้วคิดอยู่นะครับ
คือถ้าทีมจะวางฝั่งกันไม่ให้ซันนี่แก้ฝั่งซ้ายต้องเอาน้ำตาลมาขวางครับอืมเอาละครับขาวจบแบบไหนขาวจบอย่างนี้แสดงว่าไม่ได้จบออกฟอร์ดอย่างนี้ต้องกันครับแก้ด้วยน่าจะสนุกตัวเองควิดตัวนี้นำ 1-0 ครับนำบอลสุรินทร์โอ้ยเอาเลยเอาชิมหลังเหลืองไหมถ้าหลังเหลืองก็โชคดีครับโอ้สุดยอดขอโทษนะ ทีมบอกไม่ได้ตั้งใจครับคือกะนะแต่ก็ยังแก้ไม่ยากครับลูกค่อนข้างใหญ่อืมไม่ยากครับไม่มีจมูกเลยครับไม่ยากส่วนอาร์ตกับเป๊กตัวนี้ในเฟรมแรกเป๊กขึ้นนำอยู่59-8นะครับอ้าวชิมโอ้โหลูกนี้เนี่ยครับลูกนี้งัดเฉยเลยฮะซันนี่เลือกกระทำได้ครับจะวางเข้ามาขาวมหาชมพูกับดำได้นะน้ำหนักเนี่ยครับกลายเป็นเรียกว่าชิมโอ้โหแดงหน้าหลุมตบไม่ลงตัวนี้กลายเป็นว่าต้องมาแก้ไขครับอ่ะให้ผู้ตัดสินดูครับว่าชิงซ้ายออกได้แค่ไหนเอาครับไซส์ครับนั่นน่าจะเกือบถึงจมูกอ่ะโอ้ยขาดเยอะครับถ้าเปลี่ยนมานี่ยุ่งนะอ้าวแล้วครับเกมพลิกแน่นอนครับถ้าซันนี่ป้นต้องบอกว่าชิมโอ้ลูกขาดแทงไม่ลงครับ1เท่าอย่างเงี้ยโดนป้นมาเป็นเรื่องครับแล้วถ้าโดน 3-0 ก็จบเร็วอ่ะดูนี้ใช้มือขวาเลยครับซันนี่เอาโอ้โหชิมทิ้งไว้อย่างนี้เรียบร้อยเลยครับนำอยู่14น้ำตาลลงชิงเสมอนะโอ้โหซันนี่แทงน้ำตาลไม่ลงครับชิมก็ต้องเคาะน้ำเงินลงครับหรือถ้าจะแทงวนมหาเมืองภูผิดพลาดมาอันตรายแต่ละแต่ครับลูกนี้ก็ไม่ยากเคาะแค่ลงครับไม่ประมาทไม่น่าตำรวจถึงจับมีป้นกันเองยอมไหมซันนี่น่าจะยอมครับเอาละครับชิมก็ของหายได้คืนครับชิมตีเสมอครับ 1-1 นะครับก็ต้องขอบคุณครับสมาคมกีฬาประเทศแห่งประเทศไทยนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาชิกรัฐสภาไทยนะครับจังหวัดพังงาครับคุณเอกคันเตอร์ท
ที่นำรายการที่4ก็เป็นให้แฟนๆสนุกเกอร์ชาวพังงาได้ชมกันนะครับกองทุนพัฒนากีฬาอาชีพนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวนะครับมันก็จะเป็นทางด้านของบริษัทสยามสปอร์ตซินเนเคทจำกัดด้วยนะครับตอนนี้สนุกเกอร์ระดับโลกก็เข้มข้นเข้าไปเรื่อยๆครับได้ผู้ผ่านเข้าในรอบรองทั้งเรื่อง2คนก็คือเป็นเรียกว่ามือรองบ่อนครับที่เข้าติงยินฮุยก็มือวาง8ครับโค่นมือวาง1อย่างมากก็เล่น10-5แล้วเมื่อคืนที่จบไปครับไคเลมสันมือวาง5ก็เอาชนะทางด้านของลิกาเตอร์มือวาง4ครับไป10-4เฟรมค่ำวันนี้ครับ19:00 นตามเวลาเมืองไทย8เฟรมแรกก็เป็นการเจอกันระหว่างชอนเมอร์ฟี่ครับกับโรเบิร์ตมินกินส์สถิติสูสีครับคู่นี้15ครั้งหมายถึงว่าคู่ชอนกับโรเบิร์ตนะ15ครั้งชอนชนะ8ครับแพ้7น้องน้ำตาลตีมือให้ชิมเลย1-1นี่ถือว่าทำได้ดีนะครับเปิดมาแล้วชิมก็ยังหรือถ้าจะสู้ก็มีแดงขวาสุดครับเดินหน้ามาแล้วตำแหน่งขาวก็ต้องวางไว้อย่างที่เขาตั้งใจอ่ะมันจะได้เล่นนำมุมซ้ายนะครับอันนี้ไปโดนบางแม่ไปแดงไปจะเอชิมซันนี่สู้ได้ครับเนี่ยพอดีเลยอุ้ยบางครับปล่อยมาลูกนี้ปล่อยบางไปแมคลาลีก็นำอาร์ตแล้วครับ1-0 ส่วนโต๊ะที่3ก็แบงค์นะครับแบงค์โซโหเล่นกับจอย 4Q อยู่ก็เฟรมแรกก็ทั้งสูสีครับแต่ว่าแบงค์กำลังเข้าเบรกแบงค์นำอยู่59-26นะครับตอนนี้อยู่ยังไงครับชิมแดงลูกที่อยู่เหนือกลุ่มหรือมุมขวาถ้าเล่นได้จะง่ายครับมีดำรออยู่จุนเปรมถามว่าพี่ต๋องชนะไหมครับพี่ต๋องแพ้ครับแพ้1-4สันนี่ประมาทไม่ได้นะครับบอกได้เลยว่าชิมก็ถือว่าเป็นนักกีฬาระดับแถวหน้าคนหนึ่งของเมืองไทยเหมือนกันคุณโอผมไม่แน่ใจลองไปดูโต๊ะ2เลยครับแกจะบรรยายอยู่ก็ได้นะครับคุณโอก็จะบรรยายช่อง True นะครับรายการสะสมคะแนนเนี่ยจะบรรยายพร้อมคุณศักดาครับส่วนถ้าเป็นรายการแข่งขันเนี่ยถ้าไม่มีใครว่างคุณโอก็จะเสียบครับแต่ถ้ามีผู้บรรยายเพียงพอคุณโอเขาก็จะไม่บรรยายนะครับอันนี้
คุณบุญหลงลองเข้าไปดูนะครับถ้าคิดถึงคุณโอ๋ก็โต๊ะ2นะเพราะน่าจะเป็นคุณโอ๋และบรรยายแหละเพราะว่าตอนนี้คุณต่อหายไปแล้วแบงค์โซโหขึ้นนำจอย 1-0 นะครับขึ้นนำนั่นจอย 4Q ถ้าโดนจมูกไม่ดีนะครับโดนจมูกยังดีไปเตะน้ำเงินช่วยหน่อยแล้วโชคดีตรงที่ว่าไม่ตายแดงถุงกลางด้วยลูกนี้โอ้ถ้าเบาที่ชิมได้ตบแดงถุงกลางอย่างนี้โชคดีครับคือไปชนน้ำเงินแล้วขาวอยู่แบบนี้เช็ดอะเช็ดได้ครับแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายคือถ้าจะหักคอนะครับมันต้องบางแล้วตำแหน่งขาวเนี่ยมันก็ต้องมาวัดใจครับว่ามันต้องไม่เตะแดงบอสชิมตองสองนะครับสินราชหนาครับเอาละซันนี่ได้ลุ้นครับไม้นี้ถือว่ามีโชคนะการลูกเมื่อกี้เราตายไม่สนิทไม่แต่ชิมแทงหนาครับระวังนะครับกรรมการขาวเด้งมายังไงครับน้ำหนักต้องดูครับขาวใกล้แดงหรือมุมซ้ายได้ไหมยากนิดนึงเพราะจริงถ้าเล่นอีกลูกหนึ่งง่ายกว่าหรือว่าขาวน้ำหนักเดียวเนี่ยจะง่ายกว่าไปเล่นหลุมกลางนะแดงข้างชมพูแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับเคยเข้าไปแล้วมีคุณเจริพัฒน์น้ำปางบรรยายตอนนี้คุณเจริพัฒน์ผมไม่เห็นนะที่บรรยายอยู่ตรงเนี้ยโต๊ะ2หน้าถ้าเพราะเรามาบรรยายที่ออฟฟิศของยูสปอร์ตนะครับคือตอนนี้คุณเจริพัฒน์ผมไม่เห็นก็ต้องเป็นหน้าที่ของคุณสกุลโอ๋แล้วครับแต่บรรยายจากที่นู่นนะยังไงก็ลองเข้าไปดูอีกทีนะครับเวลาทานข้าวเสร็จแล้วก็เข้ามาดูสนุกกันต่อครับคู่นี้ก็ยังสนุกนะยังถือว่าแทงกันได้สลับกันนะครับใครพลาดมาก็โดนเอาไงก็เปลี่ยนทางครับตอนนี้มาซ้ายได้ด้วยขวาก็ได้นะครับนี่เริ่มหันซ้ายขวานะนี่นักกีฬาต้องฝึกนะครับซ้ายด้วยขวาด้วยถนัดซ้ายต้องหัดแทงขวาครับรายการนี้คัดไปพังงานะครับแข่ง 17-22 ครับพังงารอบสุดท้ายจบจากรายการนี้เราพักกัน2วันนะครับ1กับ2แล้วก็ไปเริ่มใหม่ครับ 3-8 ที่ศรีสะเกษหลังจากนั้นก็พักให้แฟนๆได้กลับบ้านกันครับวันปีใหม่ไทยครับสงกรานต์
ซันนี่ยังเข้าเบรกได้ต่อเนื่องครับยาวๆเลยยังไม่หยุดครับตอนนี้ยังไปได้อย่างสวยหรูชมพูหรือมุมขวาครับแดงซ้ายบอกว่าชิมก็เป็นเอ้าบางครับลูกนี้โอ้โหเอาแล้วครับสลับกันโอ้โหซันนี่กำลังจะเข้าเบรกยาวๆนะครับเพื่อจะชิงความได้เปรียบแต่ตอนนี้ต้องมาดูชิมครับซันนี่พลาดแล้วชิมทำได้ไหมคุณโกดังบอกซันนี่ก้มเร็วขึ้นนะสังเกตนะแฟนสนุกเกอร์เราก็สังเกตได้ดีครับแล้วนอกจากก้มเร็วแล้วเดี๋ยวนี้มีมือขวาด้วยนะเดี๋ยวนี้เริ่มแทงขวาด้วยนะครับลูกที่เขาแทงอย่างเฟรมที่แล้วที่เขาแทงน้ำตาลไม่ลงอะมือขวานะครับคือถ้าลงไปก็หนีไป 2-0 ครับคุณวิริธนัทบอกชิมชุมพรสู้ๆในเพจนี้ก็ดูได้ครับคือโต๊ะ1โต๊ะ2อ่ะอยู่สปอร์ตนะครับแต่ถ้าจะดูครบ4โต๊ะเข้าไปที่เพจของสมาคมกีฬาบิลเลียร์แห่งประเทศไทยนะครับชมได้ครบทั้ง4โต๊ะนะครับเดี๋ยวของอยู่สปอร์ตจะถ่ายแค่โต๊ะ1กับโต๊ะ2นะครับจิมมาเช็คตำแหน่งครับที่จะวางยังไงถนัดกว่ายังไงจะสวัสดีคุณดาราศักดิ์ด้วยนะครับโอ้ลูกนี้สวยครับชิมเสียบหายเลยต้องดูว่าตกลงไหมถ้าตกลงอาจจะถอยนะครับถ้าไม่ตรงก็สองชิ่งน่าจะสองชิ่งแทงยากครับจะติดชมพูต้องดูว่าเบี่ยงได้หรือเปล่าสวยครับชิมสวัสดีคุณปัญญาพลด้วยนะครับยากเลยครับลูกนี้หรือที่จะปาดหน้าไหมหรือจะกันขาวเด้งสองชิ่งนี่กันแบบเบาๆครับส่งขาวลงล่างแต่น้ำหนักขาวไม่ติดชิ่งนะหรือต้องกันอย่างนี้ต้องให้ขาวติดชิ่งครับไม่ติดชิ่งอันตรายเพราะถ้าเป็นลูกมาสักคู่ขาวติดชิ่งเนี่ยมันจะแทงยากครับทีนักกีฬาบอกอ๋อแม่นก็เอาไปครับลูกแบบนี้เอาขาวอุ้ยเกือบเมื่อคืนใครเลนชนะ14ครับชนะอาริคาเตอร์ไคเลนก็จะไปเจอกับติงคุนคุยนะครับรอบรองส่วนวันนี้จะเป็นหน้าที่ของชอนเมอร์ฟี่ครับเจอกับโรเบิร์ตมินกินส์ส่วนวันพรุ่งนี้ก็มาร์คเซลบี้ครับแชมป์ล่าสุดจะเล่นกับไลออนเดย์นะครับบางกว่าน้ำหนักขาวไงครับเขียวช่วยไหม
ขียวไม่ช่วยอันตรายครับซันนี่นำ4แต้มได้เปรียบเยอะครับลูกนี้ลงได้ดำเนี่ย 3-4 ล่างก็จะขึ้นนำ 2-1 เนี่ยครับแต่ละโต๊ะก็ยังสูสีนะครับอาจารย์แบงค์โซโหโต๊ะ3ถึงน้ำปานขาดนะครับเป็นเฟรมที่สลับกันเข้าเบรกนะเหมือนแทงกันแบบไม่ลงเอาไปอ่ะดูแล้วก็เพลินๆครับคู่นี้เพราะว่ายังไม่ได้ใส่เกมกันมากเป็นจังหวะที่เหมือนกับสลับกันเข้าเบรกครับหลุดก็เอาไปอ๋อครับลูกนี้วันนี้ไม่ใช้ท่าเสือหมอบด้วยนะครับเพราะตำแหน่งเรียบร้อยครับ 2-1 ครับซันนี่ก็ได้เฟรม3ครับยังขึ้นนำต่อครับ 2-1 เราพักกันสักครู่
ดูครับเฟรม4ยังเข้มข้นนะตอนนี้แต่สถานการณ์แต่ละโต๊ะตอนนี้ก็มีเป็กรันลีขึ้นนำนะครับ 1-0 อ้าวไม่โดนครั้งครับซันนี่ลูกนี้ไม่โดนนะจะแทงให้บางครับขาวอยู่ยังไงอยู่อย่างนี้ที่เดิมครับให้แทงอีกครั้งเพราะว่าชิมไม่ได้เปรียบซันนี่ก็ต้องแทงให้โดนให้บางนะครับบางและขาวจะกันดีโอ้โหไปโดนครึ่งใบครับมันเลยกลายเป็นลูกฮับฟอลโล่ขาวเปลี่ยนมีอะไรได้ไหมไม่ได้ก็กันครับชิมอย่างน้อยเฟรมเนี่ยต้องยื้อยื้อให้ถึงที่สุด2เท่าก็ยังมีลุ้นแต่ถ้าโดนซันนี่ขึ้น 3-1 ก็จะกลับมาชนะ 4-3 ก็ต้องฝีมือล้วนๆครับน่าบีบดีนะลูกนี้ทางซ้ายออกไม่ได้คือชิมก็ต้องบีบครับไม่ให้ออกทางซ้ายเพราะถ้าออกทางซ้ายได้มันก็อันตรายซันนี่อาจจะแทงแหมะไหมแทงมาแค่โดนครับน้ำหนักเบาไปแล้วมั้งไม่ถึงครับชิมดูแล้วถ้าไม่ได้ประโยชน์อะแต่ได้อยู่ที่ว่าจะไปครับที่เดิมใส่น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาอีกนิดขันง่ายครับลูกนี้แดงลูกใกล้ขาวลูกข้างแล้วเน้นน้ำหนักหน่อยครับสองชิ่งหลังเขียวอันนี้เน้นขาวติดชิ่งนะทานข้าวเสร็จแล้วอย่าลืมมาชมต่อครับสนุกนะกำลังเข้มข้นเฟรมนี้อาจจะยืดเยื้อหน่อยครับเพราะว่าจังหวะมันยังไม่ได้หลังจากที่เนี่ยสลับกันแทงคนละไม้เลยนะครับ3เฟรมที่ผ่านมาไม่ลงออกไปครับแต่ตอนนี้ต้องใช้ศิลปะในการกันชิมก็ยังหนีได้ครับโฉบได้ด้วยหลบแดงลูกชิ่งขวาอย่างเดียวอย่างนี้ดีครับเพราะว่าซ้ายออกไม่ได้นะซ้ายไม่เห็นบาดหน้าได้ไหมครับแดงโอ้ยไม่แน่ใจว่าแทงแบบทิ้งล่มหรือเปล่าใส่หายเลยครับโอ้ซันนี่ช็อตนี้ขอบคุณครับคุณธนภูมิสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับใกล้วันปีใหม่ไทยแล้วนะครับเหลืออีกแค่2สัปดาห์ประมาณ2สัปดาห์เสร็จเสร็จโอ้สวยครับลูกนี้ซันนี่ถ้าดำไม่ได้ต้องดูชมพูครับชมพูซ้ายซันนี่ส่องแล้วถ้าจะปูซ้ายได้ก็ง่ายสวยงามตามท้องเรื่องเนี่ยคุณวรัตน์ดอกดินนี่เก็บผมทุกช็อตเลยนะ
ขาวยังไงครับเบาไปแล้วครับเบาไปขาวเบาก็ต้องเล่นน้ำเงินครับโอ้ยไปโดนดีกว่าที่ดีกว่าไหมจริงๆเขากลายมาเตะแดงลูกข้างนะเอ้าอย่างนี้ยากขึ้นมาหน่อยครับแดงไม่ยากแต่เข้าเบรกยากเพราะถ้าจะสู้แดงแล้วกินดำมันก็ยากนะครับแล้วสีที่จะเล่นเนี่ยแล้วแดงนี่ถ้ามันเป็นมุมแคบครับคือถ้าออกแรงเนี่ยมันก็มีความผิดพลาดได้ครับไม่ง่ายครับลูกนี้จะหนีก็ยากด้วยครับต้องเว้นแทงแดงลูกใกล้อะเพราะจะหนีแดงลูกด้านข้างมันต้องหลบชมพูนะครับออกด้านขวาคุณมนาบอก15แดงใครก็ผ่านซันนี่ยากเดี๋ยวไปบอกว่าซันนี่เขาเป็นอันดับแถวบนเดี๋ยวคุณอิทธิราชมาบอกเดี๋ยวก็ตกรอบอีกไม่บอกแหมซันนี่15แดงนี่เป็นระดับแถวบนเดี๋ยวไปชมเขาเดี๋ยวเขาตกรอบมาผมยุ่งอีกกลับมาดูถ้าเกิดจะกันลูกนั้นเนี่ยมันต้องดูนะครับว่าจะผลกระทบเนี่ยมันต้องหลบชมพูหรือโดนแล้วก็โดนชมพูบางๆขาวลงล่างนะครับเขาไปดูจุดกระทบครับแค่ยากเลยครับไม่ใช่ว่าผ่านไม่ได้อ้าวชิมไปตบแดงลงตอนไหนล่ะไปเล่นดำเต็มกระบาลเลยโอ้โหเรียกว่าตังไม่หาครับอย่างนี้ชาวบ้านบอกตังไม่หาหาแต่เรื่องอ้าวครับซันนี่แดงหลุมกลางเอาอีกแล้วเลยครับเอาแล้วเหรอเอาแล้วบอกซันนี่เบอร์หนึ่งไม่เอาแล้วไม่ทายใครแล้วใครจะมาชวนบอกว่าเดี๋ยวถ้าใครถามผมนะผมจะไม่บอกเลยนะว่าใครเต็งใครเป็นแถวเดี๋ยวกลายเป็นดาบมันจะมาย้อนสนองผมครับบอกว่าใครเป็นปลาบึกแถวบนอย่าว่าแต่ผู้ชมเลยครับนักกีฬาตอนนี้กลัวผมไปหมดแล้วครับอ๋อคุณโกบอกซันนี่ไม่ค่อยสบายนะครับอุ้ยหนาครับอ่ะก็เป็นไปได้นะออกคิวอุ้ยยังดีนะครับไม่ลงแล้วอยู่แบบนี้ติดเบ้าติดครับถ้าติดก็แทงชิ่งบนนี่แหละแล้วขาวเนี่ยไปหาน้ำตาลก็ได้ครับระวังอย่างเดียวครับอย่าให้แดงลุยสองโผล่เอาขาวไปติดชิ่งล่างครับเน้นน้ำหนักหน่อยหลังเขียวหลังน้ำตาลน่ะแต่ยังดีครับลูกนี้บาดหน้าครับคุณพงพัฒน์พี่ต้นศักดิ์เมื่อวานผมยังเจออยู่นะเจอแกไปอยู่ไปเป็นเอ้ามีเฮงเลยลูกนี้เกือบไปแกไปเป็นพิธีกรอยู่ที่การแข่งขันที่โต๊ะท่าโกท่าทรายนะครับตัวนี้คุณต้นต้องเรียกว่าเป็นแฟนคุณต้นศักดิ์คุณสกุลโอนะครับยังไงชิมไซไหมหรือว่าจะใช้บ่อยมันได้หมดครับลูกเนี้ยคือถ้าคือลูกเนี้ยใช้บ่อยเนี่ยโอกาสลงมันสูงนะครับยกเว้นมันไปโดนเต็มอ่ะไปโดนชิ่งอ่ะแล้วไม่โดนไม่คือแทงแดงแดงโดนลูกบนยังไงก็ลงครับเลือกได้เลยครับตอนนี้อยู่ที่วางขาวเลยครับเนี่ย
ลูกแบบนี้ถือว่าจ่อนะคุณโกนอบเชียร์ซันนี่เอาครับไซโอ้ยขาวแม่ทิกช็อตที่โชว์ไปไหนหมดนะชิมกันสิครับอย่างนี้ไม่มีอะไรให้ตบมีแต่ของยากชมได้เต็มที่ครับแต่ห้ามติก็กันดีครับลูกนี้แดงลูกใกล้จุดชมพูถ้าจะโฉบมันต้องระวังแดงลูกชิ่งซ้ายนะครับโอ้โดนหนาโดนผิดลูกครับโอ้ยนี่เกือบเลยครับอย่างนี้เนี่ยคุณต้นศักดิ์อยู่บอกมาแล้วพะโล้มาแล้วตักข้าวมากินกันเลยครับพะโล้มาแล้วเดี๋ยวคุณต้นศักดิ์ก็มาครับแฟนๆที่คิดถึงอดใจรอครับของดีต้องรอนะมีดำเล่นได้นะชมพูก็ได้น้ำหนักขาวดีครับชิมช็อตนี้ถ้าสะพานมือยากได้ชมพูหลุมกลางก็ได้นะจะเหมือนกันครับเราค่อยกลับมาใหม่ดำอ่ะคือถ้าเล่นดำเนี่ยมันสะพานมืออาจจะยาวหน่อยแต่มันก็ไม่ยากนะครับดำจะกล้าแทงแต่ชมพูเนี่ยมันถนัดกว่าครับมันจะเนี่ยแดงแล้วก็มาต่อด้วยดำได้ครับมีลุ้นครับไปนี้อาจจะ 2-2 ได้ครับควิดก็นำ 2-0 นะครับแบงค์อาจารย์แบงค์ก็ 2-0 เช่นเดียวกับเป็กลาดบุรีครับตอนนี้ก็นำอาร์ต 2-0 ส่วนคู่นี้ครับกำลังจะเป็นอาจจะเป็น 2-2 ได้เพราะตอนนี้แต้มชิมขึ้นมานำแล้วตำแหน่งแดงนั้นอย่างน้อยๆมีอีก 4-5 ลูกครับรองรับการเข้าเบรกน้ำหนักกำลังกินกำลังนอนครับเด็กกำลังโตวางขาวได้พอดีคุณซาช่าบอกว่าเชียร์ชิมนะ 100% จะเลือกลูกไหนจะถอยกินแดงหลุมกลางไหมเพราะถ้าสตันมาเนี่ยมันกักกิ๊กเนี่ยมันอาจจะแทงยากลูกนี้ทำดีครับชิมน้ำหนักและทิศทางค่อนข้างเป๊ะเชียร์ขวัญเชียร์ขวัญต้องรอก่อนครับน้ำหนักกำลังพอดีครับลูกนี้ถอยหน่อยมีแดงลูกหลุมกลางรออยู่นะตอนนี้ชิมก็ต้องตอนนี้มันก็จะเหลือแดงที่2จากขวาอีก1ลูกครับหลังจากตบลูกนี้บ
อสจิมจะทำความเซนจูรี่หน่อยเออนะชิมนี่แกก็เป็นอีกหนึ่งคนนะชิงบ่อยนะครับแต่ว่าถือถ้วยน้อยมากช้ำมากกว่าแชมป์ชิมสิทธิ์ตายแดงลูกคู่ได้ถ้าได้ลูกนี้ก็ง่ายครับ2ลูกนี้มันได้ลูกนี้ลูกก็จะเปิดพอดีไหมชิมสวยงามครับโอ้โหลูกนี้ทิศทางเป๊ะค่อนข้างเป๊ะมากตบสกูแล้วเดินหนีตกใจเหมือนชับเปิดฝาที่ไหนเออชิมจัดหน่อยได้ไหมแฟนๆเยอะนะเดี๋ยวนี้นักกีฬาหันมาทำเรียกว่าโชว์กันค่อนข้างเยอะนะครับทางหน้าเพจของตัวเองผมก็ติดตามหลายคนครับชิมนี่ก็ติดตามมานานล่าสุดก็จะมีของเจ้ารถถังด้วยนะครับฝ่ายนครนายกก็พูดน้อยนะแต่อาจจะพูดไม่เก่งแต่ว่าแต่ละช็อตของไฟก็มีประโยชน์ครับแฟนสนุกเกอร์เดี๋ยวนี้ก็สามารถเลือกแต่ว่าทิกช็อตหรือว่าการแทงเนี่ยคือต้องคนเป็นแล้วนะครับจะเข้าใจแต่ถ้ายังไม่เป็นก็ต้องไปเรียนก่อนนะครับไปเรียนกับอาจารย์ที่มีสอนอยู่ในเมืองไทยเยอะครับตอนนี้อาจารย์หลายๆท่านเปิดสอนนะครับอ้าวคุณแจ็คคุณเดชวัฒน์คุณเดชวัฒน์ช่วงนี้รายการชิงแชมป์โลกคัดเลือกเจอน้องมิ้งนะคุณเดชวัฒน์คุณเด็กเจอคนบ้านเดียวกันเลยนะคุณเดชวัฒน์นี่ก็เป็นหนึ่งคนนะที่ผมชื่นชมคือสองพี่น้องนี่เขาต้องบอกว่าฐานะทางบ้านไม่ได้ร่ำรวยนะครับทั้งขวัญและแจ็คอะแต่ว่าก้าวขึ้นมาต้องเรียกว่าสามารถสร้างฐานะได้ด้วย2มือกับ1สมองจริงๆอันนี้ต้องชื่นชมครับคุณกลัวบอกว่าซันนี่เป็นลองโควิดนะครับอ๋อครับผมแฟมขาดไปแล้วนะครับบนโต๊ะเหลือแค่43เบิ้ลไปเลยไหมเอาเบรกหน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยได้ชิมมันยังไงกันล่ะอีเอาแล้วไงแหมถ้าเป็นภาษาของลูกเอาแล้วหงายโอ้เชียร์ขวัญแมลงสาบไอ้มีเด็กขวัญแมลงสาบมีเด็กเจี๊ยบนะน้องมิ้งเป็นลูกศิษย์อาจารย์ขวัญไม่นะครับจริงๆคนที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้น้องมิ้งคนแรกเป็นบิ๊กสระบุรีนะครับเป็นบิ๊กสระบุรีนี่แหละที่เป็นคนสอนมิ้งจนเก่งอะเอาละครับไม่ลงแต่ก็เพียงพอครับต่อการที่จะได้เฟรมเสมอกันครับ2ต่อ2เฟรมนะครับคุณแจ็คแกเข้ามาแล้วแกก็หายไปนะหลายท่านบอกเชียร์จิมก็ต้องขอบคุณครับช่วงนี้สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับกองจุดพัฒนากีฬาอาชีพนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬานะครับท่องเที่ยวและกีฬานะครับบริษัทสยามสปอร์ตซินเคตจำกัดมหาชนสมาชิกรัฐสภาไทยด้วยนะครับนี่จะเป็นพัฒนาการโทโกชิเก้นพระราม3ธนาคารออมสินด้วยนะครับที่มาร่วมกันสนับสนุนทำให้การแข่งขันรายการนี้เกิดขึ้นได้รวมทั้งคุณเอกฮันเตอร์นะครับจากพังงาและที่ขาดไม่ได้ก็คือยูสปอร์ตครับเจ้าของลิขสิทธิ์ในการไลฟ์สดสนุกเกอร์สะสมคะแนนแล้วก็รายการของที่สมาคมกีฬาบิลเลียดจัดการแข่งขันนะครับยูสปอร์ตก็จะได้ลิขสิทธิ์
สมัยกัน 2-2 ก็ยังดูไม่ออกครับครับมาชมต่อครับเฟรมที่5รายการนี้ไปแข่งที่พังงานะครับระหว่างวันที่17ถึง22เมษายนรอบคัดเลือกวันนี้จะเป็นรอบ64พรุ่งนี้64นะครับแล้ววันศุกร์รอบ32นะครับสำหรับคุณสถาบันสอนแทงสนุกเกอร์แถวชลบุรีชลบุรีก็คนเก่งๆเยอะนะคุณแจ็คมาอธิบายแล้วนะครับว่าคนที่สอนน้องมิ้งนะคนแรกเป็นบิ๊กนะครับคนที่สองก็นึกสระบุรีนะครับคนที่3หนุ่มสระบุรีแล้วก็ขวัญสระบุรีนะครับโอ้ส่วนผมรอสอนคุณสมขวัญคนเดียวโอ้ไม่ช้าโอ้ชิมลูกนี้ช้าไปแล้วครับโอ้ผมก็อยากเรียนกับคุณเดชวัฒน์นะแกเก่งหลายอย่างสวัสดีคุณไพศาลนะครับอ๋อคุณอิราชบอกน่าจะขยายนะจากไปแถวคูซิเบิลนะโอ้ยคูซิเบิลก็เดายากครับสนุกเกอร์โลกนี่ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ครับเพราะว่าแต่ละมือนี่มันอย่างคูซิเบิลเทเตอร์ปีนี้ก็แน่นอนครับอยู่ที่ลอนนี่เอาไม่เอานะครับถ้าลอนนี่มาแบบไม่หงุดหงิดยังไงลอนนี่ก็ยังเป็นติ่งหนึ่งครับตามมือนะลอนนี่
มาร์คโซบี้ก็ถือว่าน่ากลัวแต่พูดไปเดี๋ยวพอ2คนนี้ไม่ได้แชมป์เนี่ยเดี๋ยวก็มาหัวเราะเยาะผมกันอีกวางแป้งกับคอลิฟูดเลยนะครับชนแล้วอยู่ยังไงครับโอ้ยตกใจเล็กน้อยมีไหมหรืออะไรให้ตบบ้างแดงลูกใกล้ขาวทำไม่ได้กันเนี่ยครับมาเช็ดแล้วคุณนายยอดผมอย่าพูดถึงอาติงจริงๆติงยุนฮุยนี่ถ้าเขาได้แชมป์โลกเขาก็จะเป็นคนล่าสุดนะครับที่ได้สามารถคว้าทริปเปิลคราวหลังจากที่เขาได้ทั้ง UK ได้ทั้งมาสเตอร์สติงก็ดีสุดแค่รอบชิงครับแพ้ให้กับมาร์คเชลบี้ดูซิเปิลเตอร์นี่มันเป็นอะไรที่มันเป็นเกมยาวครับมันต้องแบบโอ้ต้องแข็งแกร่งเท่านั้นครับถึงจะได้แชมป์ฝีมือด้วยแข็งแกร่งด้วยนะครับแล้วก็สำคัญคือเส้นทางคือถ้ามันไปเจอหนักแต่ละรอบเนี่ยมันใช้สมองเยอะครับแล้วเกมยาวๆบางทีมันล้านะครับงั้นแต่อย่างว่าครับมาคุซิเบิร์นไม่มีตัวอ่อนครับมีแต่ของแข็งเท่านั้นแหละครับพี่มชัยแซวคุณอิดนะทำการบ้านตอนนี้ไม่ร้อนนะเอ้าโอ้ซันนี่แม่ช่วงแรกแกนิ่งนะแต่แทงไปแทงมารู้สึกวันนี้ซันนี่อย่างที่คุณโกอาจจะบอกเลยครับเป็นลองโควิดนะครับก็ต้องขอบคุณข้อมูลคุณแจ็คสลับบุรีนะครับที่แจ้งมาว่ามีใครสอนน้องมิ้งบ้างนะครับสระบุรีเก่งๆเยอะครับแล้วที่สำคัญก็จะทรงคล้ายๆกันเกือบหมดครับสระบุรีประเภทสมองนำฝีมือลุงบอกว่าอยากเห็นน้องมิงเล่นชิงแชมป์โลกรอบสุดท้ายก็ต้องถามแจ็คสลับบุรีก่อนครับเพราะคู่นี้รอบคัดเลือกเจอกันก่อนเลยครับโอ้โหมือต้องเยอะตั้งแยะจับยังไงมาเจอกันได้เจ๋งเลยพี่ทอมคุณเดชาวัฒน์ช่วงนี้ก็นอกจากจับคิวแล้วยังจับตะหลิวด้วยนะติดตามตลอดถ้าเป็นพ่อครัวหัวป่าเหนือบางแสนก็ยังอยู่อ๋อผู้ใหญ่รีถามว่าเห็นพูดถึงชลบุรีก็ยังแข่งนะครับแต่ว่าช่วงหลังอาจจะก็คืออาจจะแผ่วลงไปบ้างวันนี้รู้สึกจะลงแข่งด้วยหรือเปล่าเห็นแป๊บๆนะวันนี้เหนือน่าจะลงนะเดี๋ยวผมต้องดูอีกทีนะครับเหมือนเห็นแป๊บๆโปรแกรมอ่ะถ้าซันนี่ไปไม่สุดนี่ชิมพลิกสถานการณ์ได้นะครับแล้วชิมเนี่ยก็แทงเป็นทุกลูกครับชลบุรีผมไม่แน่ใจว่าหยิกสำโรงยังเปิดอยู่ป่ะนะเขาเปิดแถวศรีราชาผมไม่แน่ใจว่าเขายังเปิดถ้ามีโต๊ะอยู่สอนอยู่หรือเปล่านะไม่แน่ใจพี่แจ็คเลิกแข่งอาชีพแล้วหรือครับหรือครับเห็นมีข่าวมายังยังไม่เลิกครับพี่แจ็คเขาโอ้โหเขาไม่เลิกง่ายๆครับเดี๋ยวเขาน่าจะอยู่ยาวถึงชิงแชมป์โลกอุโสเลยเปล่าแจ็คบอกไม่เลิกครับผมไงผมไม่เลิกครับโอ้โห
อุตส่าห์ดั้งด้นมาถึงอังกฤษแล้วต้องหาตังค์ครับลูกกำลังเล็กตอนนี้กีฬาในเมืองไทยก็มีจัดแข่งขันก็ที่ยินเห็นก็มีแบดมินตันนะครับที่ยังมีเรื่อยๆตะก้อนะครับตะก้อแบดมินตันวอลเลย์บอลเนี่ยครับก็ยังมีฟุตบอลนี่ก็สม่ำเสมอครับคือกีฬาอาชีพครับส่วนใหญ่ก็จะมีแข่งขันต่อเนื่องนะครับคือสมาคมไหนเนี่ยถ้าไม่มีหลีกอาชีพเนี่ยการแข่งขันมันก็จะน้อยครับเพราะว่าไม่ได้รับเงินสนับสนุนแล้วผู้สนับสนุนมันก็น้อยครับงั้นกีฬาบางชนิดมันก็จะหายไปนะครับอย่างเมื่อก่อนเทนนิสเนี่ยช่วงที่มีพาราดอนมีแทมมี่เนี่ยโอ้เทนนิสบ้านเราเกลื่อนอ้าวขาวเปลี่ยนแล้วพอตอนหลังพอหมดยุคเนี่ยตอนที่กลายเป็นเทนนิสเนี่ยเงียบไปเลยนะครับเงียบเลยบอกว่าเทนนิสเนี่ยเงียบตอนนี้ที่เราดูกันบ่อยๆมีแบดมีสนุกนะครับตะก้อก็ยังได้ชมกันนะครับแต่ตะก้อลีกช่วงนี้ก็หายไปไม่ได้เห็นเหมือนเมื่อก่อนแล้วมันก็กลายเป็นวอลเลย์บอลครับซันดี้ตัวนี้เริ่มจะออกคิวไม่ได้แล้วนะแล้วก็มีวอลเลย์บอลครับที่ยังได้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นกีฬาที่อย่างมวยสากลก็หายหายไปเงียบๆนะครับแม่เชิญตัวออกกลางมาเล่นบ้างนะครับจริงๆรายการเมืองไทยเนี่ยเมื่อก่อนรายการเราเชิญนะเราเชิญเกือบหมดครับปีรายการนึงหรือว่าแต่เชิญมาอย่างน้อย2คนนะครับคุณนายยอดถามว่าพี่ผันคิดเห็นยังไงกับที่เฮียลอนนี่พูดว่าแทงแรกเสร็จกันครับคำนี้มันก็แรงนะมันก็ค่อนข้างแรงอยู่คือในความเป็นลอนนี่เขาก็เป็นลอนนี่ครับอย่างทางด้านล่าสุดเขาก็โดนทางประธานทุนก็เลิกออกมาโต้นะเขาก็บอกว่าลอนนี่เนี่ยยอมรับครับว่าลอนนี่เก่งมีพรสวรรค์ครับแต่ว่าลอนนี่ก็ยังหมายถึงว่าความประพฤติอ่ะหรือการวางตัวก็ยังไม่ได้เป็นเทียบเท่ากับนักกีฬาที่เป็นตำนานที่เรียกว่าเก่งทั้งในสนามและเป็นสุภาพบุรุษนอกสนามนะครับอันนั้นก็เป็นการตอบโต้ที่ค่อนข้างที่จะโอ้โหฟังแล้วก็คือมันก็ต้องอย่างที่ลอนนี่พูดนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเขามีเงินเยอะเนี่ยแล้วทางสมาคมซุปเปอร์โลกเนี่ยหาเงินได้เยอะแล้วคุณไม่ปล่อยเงินรางวัลมาให้นักกีฬาอย่างที่ลอนนี่พูดเนี่ยอันเนี้ยมันก็ต้องฟังแต่ของลอนนี่เนี่ยเขาจะเป็นลักษณะเหมือนว่าเขาจะมองเหมือนกีฬากอล์ฟเหมือนเทนนิสนะครับที่ว่ามือระดับสูงๆเนี่ยควรจะมีเงินพิเศษถามว่ามันไม่ผิดหรอกครับถ้าเป็นรายการโชว์ถ้าเป็นรายการโชว์นะครับการเรียกร้องเงินพิเศษมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับแต่ถ้าเป็นรายการแข่งขันเนี่ยแล้วไปเรียกเก็บพูดว่าแชมป์ได้4ล้านกว่าบาทแล้วคุณเรียกค่าตัว4ล้านบาทถามว่าคุณผิดไหมคุณไม่ผิดแต่เพื่อนร่วมอาชีพคุณเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกอีกแบบนึงอาจจะมองว่าไอ้ลอนนี่แล้วเขาแตกต่างยังไงนะครับมันก็หลายๆมุมมองครับก็แต่คนที่ชื่นชอบลอนนี่อาจจะมองว่าถูกต้องนะครับแต่ถ้าเป็นนักกีฬาเพื่อนร่วมทางเขาจะโอเคไหมทุกคนอยากได้ตังค์หมดครับสิ่งที่ลอนนี่พูดมาแล้วถ้าเกิดสมาคมสนุกเกอร์อาชีพโลกยอมปล่อยเงินที่เขามีอย่างที่ลอนนี่พูดเนี่ยนะครับทุกคนอยากได้ตังค์เพิ่มกันแต่ผมก็ยังมองว่าสนุกเกอร์เนี่ยในยุคเนี่ยก็ยังดีกว่ายุค8ยุค9 90นะ90กับยุค2000เนี่ยที่ตอนนั้นที่นักกีฬาไทยเราไปเล่นกันเยอะๆครับ 7-8 คนเนี่ยปีนึงมี6รายการครับแล้ว2เดือนคัดทีตกรอบนี่ต้องรออีก2เดือนผมถามว่ายุคเนี่ยถือว่าเป็นยุคที่ทัวร์นาเมนต์เยอะมากนะนะครับเงินรางวัลก็พออยู่ได้ครับน้ำหนักยังไงครับ
ืออย่างลอนนี่เขาไม่มีปัญหาแล้วครับเพราะเงินเขาเหลือเยอะอยู่แล้วชมพูไปเก็บกล่าวครับมหาสันนี่โฉบลูกนี้นั่งดิครับโหซันนี่ดูเหมือนวันนี้แม่แทงออกมาดูเหมือนอย่างที่คุณโกพูดหรือเปล่าไม่สบายเพราะแทงผิดเยอะครับคุณอินบอกน่าจะมีเงินให้ผู้ชมบ้างต้องดูนะครับหลังเกมไม่รู้ว่าพอดีผมไม่ได้อยู่ในห้องแข่งขันมีจะถามหน่อยหลังเกมว่าเกิดอะไรขึ้นกับซันนี่แต่มีข้อมูลของท่านบอกว่าเป็นลองโควิดครับป่วยดูจากการแทงแล้วเหมือนกับช่วงแรกๆแทงดีนะพอช่วงหลังออกมาหลุดเอออย่างคุณนิรันดร์ให้ความคิดที่ดีนะติดตามบ่อยน่าจะได้เงินบ้างคุณลุงบอกว่าใครไปเจอแมทธิวสิไม่ง่ายครับคืออย่างที่บอกสนุกเกอร์โลกมันไม่มีง่ายครับส่วนใหญ่เขาเป็นมืออาชีพเก่าคือจะมีแค่โปรใหม่ๆอ่ะที่ว่าบางคนอาจจะยังอ่อนอยู่นะครับแต่ถ้าเล่นมานานเนี่ยประสบการณ์เยอะครับการจะชนะโปรเก่าๆได้นี่ถ้าไม่สดจริงไม่เจ๋วจริงชนะไม่ง่ายครับเพราะอย่างแมทธิวนี่ก็ถือว่าเขาก็เป็นรองแชมป์โลกมา2สมัยนะครับแมทธิวสตีเวนส์อดีตดาวรุ่งเวลที่หลายๆคนมองว่าน่าจะก้าวขึ้นมาเคียงบ่าเคียงไหล่กับมาร์คเจวิลเลียมส์แม่ตอนนี้จันแบงก์ก็ 3-0 ไปแล้วนะครับเช่นเดียวกับเป็กครับนำอาร์ตโคราช 3-0 ส่วนที่กำลังระทึกใจอยู่ก็เป็นควิดคิวเฮาครับกับบอนซูลินตอนนี้ก็ 2-1 ครับสูสีดูดีแต่ควิดกำลังเข้าเบรกตามหลังอยู่ 3-3 3-5ไม่น่าพอครับตบน้ำเงินบังโอ้โหจะลงอยู่แล้วกำลังจะโดนเหลี่ยมเช็ดหักคอลงอยู่แล้วครับขามาเตะคุณจ่าชาบอกในตัวจะชมเราแทงดีวันนั้นหมดจริงๆหลักการเล่นสนุกเกอร์นะผมก็ดูมาเยอะแล้วนะครับอาจารย์สอนมาเยอะครับหลายๆท่านบอกว่าจริงๆไม่ต้องเก่งมากหรอกการเล่นสนุกเกอร์ครับคุณเก่งคุณก็นั่งครับสุดท้ายคุณต้องหามือใกล้เคียงบอกการเล่นสนุกเกอร์เพื่อยังชีพเนี่ยคุณทำไงก็ได้ครับคุณต้องหามืออ่อนไว้คุณเล่นกับมืออ่อนแล้วทำไงก็ได้ครับแทงได้เขาไม่รู้สึกว่าคุณเก่งนั่นแหละครับแล้วเบสิกไม่ต้องสวยครับแต่แทงให้มันลงนั่นแหละครับน่ากลัวประเภทเดิน
ไม่มีเบสิกมีเบสิกเนี่ยบางทีดูน่ากลัวครับเล่นแป๊บเดียวคนอาจจะกลัวแต่พวกไม่มีเบสิกยืนแทงเคาะลงเคาะไปเคาะมาทีละชุด2เม็ด3เม็ดอยู่เงี้ยครับแล้วเหนียวแล้วก็ค่อยๆรับประทานครับไม่มุมมาอย่างเงี้ยเล่นได้ครับไม่จำเป็นต้องโชว์ครับถ้าจะเล่นยังชีพแต่ถ้าเล่นเพื่อแข่งขันก็ซ้อมครับแต่ถ้าเล่นเพื่อยังชีพก็ต้องหามืออ่อนครับแข็งกว่าไม่เล่นครับเขามีคำพูดที่ว่าถ้าคิดว่าสู้ได้วันนั้นหมดครับแต่ถ้าคิดว่าสู้ไม่ได้วันนั้นรอดนะครับก็เป็นที่สอนกันมานะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์บอกคนไหนแม่สู้ได้ดูแล้วสู้ได้หมดครับวันนั้นนะหมดแต่ถ้าบอกว่าดูแล้วเป็นรองสู้ไม่ได้อย่างนั้นวันนั้นรอดครับเอาจริงนะผมชิมโอ้ดูแล้วถ้าชิมได้เฟรมนี้นะผมว่าโอกาสที่ชิมจะชนะในวันนี้มีสูงครับพอดูจากซันนี่แทงแล้วเหมือนกับสภาพไม่พร้อมนะดูจากการออกคิวอะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเกิดอะไรขึ้นนะแต่ดูจากการแทงดูเว้นว่าเป็นจังหวะเข้าเบรกตั้งๆอะไม่แน่ชิมเหมือนรู้อาการมั้งเนี่ยค่อยๆเหน็บพวกเล่นเลี้ยงชีพนี่ต้องเจรจาเก่งด้วยครับลูกรอกเล่นต้องดีมันหลายอย่างครับผมว่าการเล่นสนุกเกอร์นี่มันผมว่าจีบคนเล่นสนุกเกอร์นี่จีบยากกว่าผู้หญิงนะเพราะว่าจีบผู้หญิงยังพูดกันรู้เรื่องครับถ้าใจตรงกันเนี่ยมันพูดกันแป๊บเดียวมันก็คุยเรื่องแต่จีบสนุกเกอร์นี่ยากครับกว่าจะคุยกันรู้เรื่องกว่าจะโอ้โหบางทีผ่านไป3วันยังไม่ได้เล่นเลยครับงั้นบอกว่าจีบเล่นสนุกเกอร์ที่จีบยากกับผู้หญิงคุณนภัสพีถามว่าลอนนี่กับพี่ต๋องตอนสดใครดีกว่ากันครับมันก็คนละแบบนะอย่างลอนนี่ก็เหมือนเทพอะอย่างต๋องนี่คือช่วงที่ขึ้นไปใหม่นี่ต๋องก็แม่นแปลกๆเป็นคนที่แม่นแปลกๆนะไปดูได้นะครับตอนเข้าแทงแมสซัมเบรกกับโทนี่ดาโก้เป็นการแทงแมสซัมเบรกที่ขาวเนี่ยไม่ได้เป๊ะนะแต่ว่าแม่นนะครับแต่ลอนนี่ช่วงขึ้นมาสดๆเนี่ยตอนนั้นถือว่าช่วงต๋องสดๆมันก็ธรรมดากระดูกลอนนี่เป็นรองต๋องก็เลยชนะได้แต่พอลอนนี่เริ่มแข็งแกร่งนะครับมันก็ธรรมดาครับต๋องก็เป็นรองเพราะว่าลอนนี่เขาแม่นจริงครับต๋องว่าแม่นแล้วนะผมว่าลอนนี่ต๋องลอนนี่เขามีลูกพิเศษหลายลูกครับลูกที่แบบเหนือคาดเนี่ยงั้นลอนนี่ที่จะเทียบผมไม่ต้องเทียบกับซีเฟนเฮนดี้อย่างนั้นนะพอสูสีครับแต่ว่ามันก็แตกต่างกันอย่างซีเฟนเฮนดี้นี่เขาจะเป็นคนที่แทงและอมหิตนะครับแม่นด้วยเกมแข็งนะครับแล้วก็ไม่ประมาทคู่ต่อสู้นะครับเล่นกับลอนนี่กับเล่นกับเฮนดี้เนี่ยในช่วงสดต่อสดเนี่ยผมว่าเล่นกับเฮนดี้เนี่ยรอดยากเล่นกับลอนนี่ยังมีโอกาสรอดนะครับเพราะลอนนี่ยังมีลูกประมาทแกจะแม่นจริงมีลูกดุดันจริงแต่ความลูกประมาทของลอนนี่เนี่ยคู่ต่อสู้ก็ยังมีโอกาสพลิกเกมแต่เจอสวิตเฮนดี้ช่วงสดสดชนะเขายากครับเพราะเขาแข็งมากครับสวิตเฮนดี้วันนี้ไม่ได้ภาคนะครับที่ทูจะไปภาคคืนพรุ่งนี้ครับช่วงตีหนึ่งไปภาคคู่มาร์คเซลบี้เป็นช่วงที่สองนะครับภาคมาร์คเซลบี้กับไรอันเดย์ครับก็ไม่รู้ว่าจะเหลือให้กี่เฟรมนะครับอย่างเมื่อคืนเนี่ย
8เฟรมแรก 6-2 ครับเราชนะกัน14ได้ภาค6เฟรมแต่ผมไม่ได้ภาคนะเมื่อคืนเป็นคิวของพี่แอดดี้ครับวินศักดิ์นินกัดถูกต้องครับถ้านับการเดินสายทำบุญพี่ต๋องทำบุญเยอะครับปั่นขาวไหมเพราะว่าสีทางด้านนู้นเนี่ยเยอะเลยไปโดนจมูกหรือเปล่าอุ้ยเกือบปั่นขาวสวยๆได้อยู่นะยังดีครับไม่เข้าหลังเหลืองซันนี่ได้โฉมเหมือนกันเอาละครับสำคัญนะเฟรมนี้ซันนี่ใครได้ 3-2 ก็ได้เปรียบบอลสุรินทร์ก็ตอนนี้ควิดนำ 3-1 ครับขึ้นแท่นไปละขึ้นแท่น 3-1 แม่ขาวมันยังกักๆนะเนี่ยบอกภาคมาร์กนอนไม่แน่ครับเพราะว่ามาร์คซิลบี้ตอนนี้ถือว่าแทงดีโดยรูปเกมเขาเหนียวแน่นอยู่แล้วอยู่ที่ช่วงแรกยัดเข้าไปเลยครับซันนี่ไม่ลงมาร์คซิลบี้รายการที่ผ่านมาก็ได้แชมป์เนี่ยแล้วเขาออกมาสัมภาษณ์นะว่าเขาก็มีลุ้นนะกับการที่จะทวงบัลลังก์แชมป์โลกนะครับเขาบอกว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงที่กลับมาแทงได้ดีนะครับเขาก็มั่นใจว่าเขามีโอกาสที่จะทวงบัลลังก์แชมป์โลกจากลอนนี่หรือจากผู้เล่นอื่นๆได้เหมือนกันสกิดยังไงครับอ้าวครับเลือกเอาครับแต่หลังน้ำตาลแม่แต่หลังน้ำตาลขามันเบี่ยงหน่อยแต่ก็ได้นะถ้าไม่ใช่ขอว่าแทงน้ำตาลเข้าหลังน้ำเงินก็ได้อยู่ที่ว่าจะออกเด้งชิ่งซ้ายไหมแล้วเข้ามาหาน้ำเงินเพราะแทงธรรมชาติเนี่ยมันไม่เข้านะครับอันนี้ใส่เลยครับยังไงกันคุณนีล่าก็ขอบคุณคุณนีล่านะที่ช่วยตอบคือถ้าเป็นสะสมคะแนนก็200,000ครับถ้า6แดงก็แชมป์ก็250,000จริงแชมป์ประเทศไทยถ้าผมจำไม่ผิด300,000นะแชมป์อ่ะเอาครับวางไว้เบิ้ลแล้วครับอย่างนี้ดูจากภาษากายแล้วซันนี่บอกไม่ล้อแล้วเบิ้ลดีกว่าลุ้มกลางเนี่ยดูจากการวางขาวแล้วเบิ้ลแล้วครับลงไม่รู้ครับเนี่ยพอดูแกแทงแล้วเหมือนกับวันนี้อยากทำอะไรก็ทำรู้ยังกิจสนุกชนะ 4-0คู่นี้ตอนนี้ก็คั่วหลายโต๊ะนะครับขึ้นแท่นหมดแล้วเหลือคู่นี้คู่เดียวครับนอกนั้นก็รอปิดเกมควิดก็ 3-1 นะครับเมกราบุรี 3-0 นะครับนำอาร์ตส่วนอาจารย์แบงก์ก็ 3-0 ครับนำจอย 4Qรู้ทำไมคืนครับว่าพี่ฟ้าทำพูดแท็กดีเ
่ะนะครับไม่มีปัญหาครับก็เป็นชิมครับได้เฟรมสำคัญครับเฟรมที่5ขึ้นแท่นครับ3-2ครับก็ต้องขอบคุณครับสมาคมกีฬาเล่นแห่งประเทศไทยนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับกองทุนพัฒนากีฬาอาชีพนะครับบริษัทสยามสปอร์ตเกมจำกัดมหาชนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับสำนักงานสมาชิกรัฐสภาไทยด้วยนะครับแล้วก็เอกฮันเตอร์ครับที่นำรายการนี้ไปจัดแข่งที่จังหวัดพังงานะครับแฟนๆได้ชมแล้วก็รวมถึงทางด้านตีเพชรครับที่มอบเงินสนับสนุนรางวัลเบรกนะครับ115แต้ม 10,000 บาทเอาไป10ครั้งนะครับแล้วก็แม็กซิมัมเบรกโต๊ะสนุกเกอร์1ตัวนะครับพร้อมอุปกรณ์ในการแข่งขันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันอีกครั้งครับแดงหลุมกลางนะครับซ้ายสู้ได้ครับซันนี่นะครับได้เฟรมก็ยังมีเฟรมตัดสินนะซันนี่วันนี้อาจารย์ต้นศักดิ์ก็ยังไม่ได้บรรยายนะครับยังติดธุระอยู่ในไทยมีนะครับแม็กซิมัมเบรกมีครับมีกวีอย่างน้อยก็มีแน่ๆก็มี F เนี่ยครับ F ไทยทำที่จันทบุรีตอนนั้นก็ห้อยแต้มละพันมั้งหรือเท่าไหร่เนี่ยจำไม่ได้แล้วไม่ถ้าไม่ถ่ายทอดสดแต้มละ500นะที่จันทบุรีเขาเคยมีแล้ว F ทำได้ครับ147และอีกคนนึงก็เป็นนักเดี๋ยวนะนักสเก็ตอังกฤษทำที่สุพรรณบุรีอันฟรีบูเดนครับเอ้ยไม่ใช่นะเดี๋ยวผมจำชื่อเดี๋ยวทำได้ที่สุพรรณครับหมายเขาเดินมาถามเลยว่าแม็กซิมัมเบรกมีเงินรางวัลไหมทำได้ที่สุพรรณบุรีครับก็หลายปีแล้วสิบกว่าปีที่แล้วแล้วก็ยังมีอย่างตูนนะครับตูนวัดด่านเขาก็ทำได้นะครับที่ TBC นี่แหละรอบคัดเลือกเขาก็แทงแม็กซิมัมเบรกไปครั้งหนึ่งครับ147นะครับตูนวัดด่านแต่ว่าในรายการแข่งขันที่มีเงินรางวัลแบบทำแม็กซิมัมเบรกที่สมาคมตั้งไว้ไม่มีใครทำได้เลยนะครับยังไม่มีใครทำได้อย่างบิ๊กสลับลีใครทำได้ในกีฬาแห่งชาติครับ147นี่ก็มีนะครับนะครับ
บายนี้ซันนี่ยาวๆไปแหมถ้ายาวๆไปแล้วหลุดดำนี่ผมว่าผมทนบอกพี่อย่าชมมองไกลๆนี่ก็อาร์ตก็ยังตามหลังอยู่นะครับโอ้ยซันนี่ท่าทางจะบ้านไกลเวลาน้อยครับแทงแบบนี้จะแทงเหมือนแบบว่าอยากจะแบบให้มันจบเร็วๆครับน้ำเงินหลุมกลางนะครับได้อยู่ครับตั้งน้ำเงินอีกทีก็ได้นะอ๋อมีคนบอกว่าซันนี่ป่วยนะครับแล้วก็แทงกล้าได้กล้าเสียมากขึ้นโอ้มีถามว่าผู้บรรยายกระซิบอะไรครับไม่ได้กระซิบครับคือผมก็จะพูดแบบนี้อยู่แล้ววันนี้วิลิสันนี่ออกแทงค่อนข้างเร็วนะครับเหมือนกับอาจจะเป็นอุ้ยน้ำหนักขาวขวาไม่ได้ซ้ายถ้าไม่โอ้โหดูจากภาษากายแล้วมันกักครับซ้ายคุณมนาบอกว่าเหมือนซันนี่จะเปลี่ยนจากแทงเร็วแทงช้าเป็นแทงเร็วครับให้น่าติดตามใส่ทุกเม็ดครับต้องดูครับชิมแดงลูกซ้ายเล่นได้ไหมครับซ้ายสุดอะถ้าแดงลูกซ้ายสุดได้เล่นก็ยังมีดำรับอยู่นะสวัสดีคุณงิ้วนะครับเอาครับมีดำครับดำก็ได้นะครับต้องดูแล้วชมพูหลุมกลางถ้าชมพูหลุมกลางขาวมันก็ง่ายได้หมดครับสองลูกเนี้ยโอ้โหไม่ลงอย่างนี้น่าจะมีเฟรมตัดสินแล้วล่ะเบกกับอาร์ตก็ยังสูสีนะครับในเฟรมที่4แต่ว่าเบกนั้นนำอยู่68 40ชมพูครับลูกนี้ดำกับน้ำเงินเล่นไม่ได้เอาครับเกี่ยวแดงได้ไหมต้องดูนะครับแดงลูกคู่สวยอยู่ตอนนี้คอโต๊ะคืออาจจะเสียดายครับมีแดงหลุมกลางนั้นสันนี่ต้องวางคือถ้าเล่นดูแต้มด้วยครับแดงไม่ยากครับแต่สีคือถ้าดำต้องเงินไม่ได้ก็ต้องชมพูเหมือนเดิมครับดำหนุ่มกลางได้ไหมถ้าไม่ได้ก็จะชมพูครับมาแต่บนโต๊ะขาดแล้วครับขึ้นนำอยู่65วันนี้ซันนี่มาแบบไฟเตอร์ครับดุดันเลยคู่พรปิยะตอนนี้ก็30ครับโอ้โหมาแบบเป็นสนุกเกอร์เล้าใจไปเลยนะเฟรมที่4ตอนนี้พรพิยะนำอยู่55-33นะครับ
ขึ้นแท่นหมดทุกคู่แล้วครับแต่ว่าคู่นี้กำลังจะมีเฟรมตัดสินแม่แกแทงเสียบหายเสียบหายเลยครับตอนนี้ซันนี่แม่แทงเหมือนจะไปซ้อมเล่นชุดเอาหรือเปล่าซันนี่แทงออกคิวค่อนข้างเร็วดำไปเลยไหมโชว์ของชมพูมันวางมือยากครับดำวิจัยหันไปตบอะไรเนี่ยตบด้านล่างนะครับโอ้ยเอาละครับคู่นี้ครับเสมอกันครับ3ต่อ3เฟรมนะครับมีเฟรมตัดสินนะครับวันนี้ก็แข่งทั้งหมด4รอบนะครับ4รอบรอบละ4โต๊ะนะครับเท่ากับทั้งหมด16คู่นะแล้วพรุ่งนี้รอบ64อีก16คู่ครับส่วนวันศุกร์จะเป็นรอบ32คนนะครับคัดเอา16คนไปเล่นที่พังงาครับ17ถึง22เมษายนนี้นะครับสง่าบอกว่าซันนี่มาโหดมากครับวันนี้สู้ทุกเม็ดทั้ง4โต๊ะตอนนี้ยังไม่มีโต๊ะไหนจบนะครับมีแต่ใกล้เคียงอาร์ตโคราชก็เบียดมาแล้วนะแต้ม67ต่อ68ได้กับเป็กลำดีตามหลัง03ครับพรปิยะก็นำ30คู่พรปิยะหายไปแล้วน่าจะชนะไปแล้วครับพรปิยะสกอร์หายได้กับ40นะเพราะว่าสกอร์ใหม่ขึ้นมาแล้วครับเป็นซูเปอร์เพชแมนครับจะเล่นกับหน้ากากเสือ2บัณฑิตเขียวสุทธิส่วนควิดก็นำอยู่ครับ 3-1 แล้วก็แต้มก็54ต่อ23นะครับในเฟรมที่5มาดูกันต่อครับคู่นี้ได้ไม้แดงหลุมกลางน้องน้ำตาลมาอีกแล้วครับกอบกิจสู้สู้อยู่ยังไงครับชนมาแล้วมีอะไรให้เล่นจะดำก็ไม่ไหวนะน้ำเงินไหวไหมดำไหวไหมดำก็ไม่ยากครับแต่ไม่ลงมาก็อันตรายคุณวันชัยบอกจานชิมจู้สู้จบจากคู่นี้นะครับเดี๋ยวผมเช็คโปรแกรมให้ว่าเป็นใครต่อจากคู่นี้ก็จะเป็นแซกโซโฟนกับตั้มแมวน้ำนะครับน้องตาลบอกเชียร์อาร์ตโคราชครับโอ้อาร์ตโคราชก็ไปแล้วมั้งหายไปแล้วครับเดี๋ยวนะอาร์ตโคราชไล่มาครับขออภัยน้องน้ำตาลอาร์ตโคราชไล่มา1ต่อ3นะครับยังไม่จบส่วนคู่ควิดเดี๋ยวนะครับคู่ควิดจบหรือยังถ้ากับควิดชนะ 4-1 นะครับชนะทางด้านของบอลสุรินคุณเจ้าบอกกองเชียร์ก็ทั้งซันนี่ทั้งโอ้ยเอาแล้วตอนนี้อยู่ที่โอ้ยดูไม่ออกนะคู่นี้เอาแล้วครับเรียกว่าเล่นอาวุธสงครามกันแล้วครับตอนนี้ใส่กันของหนักๆนะครับเล่นเหมือนมวยยก5ครับคือหลังจากที่พั
่านไป4ยกนี่สลับกันทำครับดำกักไหมถ้าไม่กักก็ไม้นี้เสียวไส้แทนนะครับกองเชียร์ชิมอ่ะถ้าเล่นชมพูเนี่ยยังพอทนนะครับแต่ถ้าได้ดำเนี่ยมันจะครับก็ยังทนายซันนี่เขามาเลือกแล้วจะเอาอะไรดีเพราะว่าถ้าจะเลือกแดงหลุมกลางมันก็ต่อชมพูง่ายเป็นแฟนบอกแทงเร็วแบบนี้ชอบครับแม่พวกบานไกลเวลาน้อยเงี้ยชอบครับเช็คบินเร็วคือบางคนก็ชอบดูสนุกแบบอยากดูแบบแม่ชอบดูหนังบู๊ครับใส่กันเข้ามาเลยยังได้อยู่ครับแดงมุมซ้ายเล่นได้อยู่พอแดงตรงนี้ลงเนี่ยมันแดงลูกข้างๆที่อยู่ที่2จากซ้ายเนี่ยมันก็จะเปิดได้ในทั้ง2หลุมเอาครับโอ้ซ้ายทีขวาทีแบบไม่ลังเลด้วยครับเดี๋ยวนี้ซันนี่มาแบบวันนี้มาแบบดูเป็นพระเอกเต็มตัวครับแต่ไม่ลงแต่ว่าขวายังซ้อมไม่ถึงนะเพราะวันนี้ขวาเห็นหลายครั้งครับน่าจะซ้อมมาแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ถึงชิมบ้างผัดกันเสียบเอาไหมเจอรุ่นน้องแทงแบบไล่เสียบอย่างนี้ไม่ลงครับแต่ขาวอยู่ยังไงกลายเหมือนรีบกลับบ้านกันเลยทีเดียวบ้านไกลเวลาน้อยทั้งคู่นะทางแต่พอดำมาบังหลุมแต่เนี่ยมันจะช้าเลยครับเพราะว่าตำแหน่งที่มันจะแทงกันแล้วปลอดภัยคือแดงมันจะมากองทางด้านหลุมซ้ายนี่แหละจุงกันไปเรียบร้อยครับโอ้โหแทงไม่ระวังบังไหมช่วยไหมถ้าช่วยก็ยังพอทนนะแดงหน้าหลุมแต่นี่อยู่ที่ซันนี่ครับแดงลูกขวาแต่หักคอก็ต้องระวังนะบางกว่าชิมโอ้คู่นี้แทงแบบไม่สนครับไม่ลงเอาไปครับสวัสดีคุณพี่วีระด้วยนะครับอ
แต่ถ้าไปตั้งกินน้ำเงินแล้วน้ำเงินมาตั้งจุดได้ก็จะเข้าเบรกง่ายขึ้นอีกนะครับเพราะว่าน้ำเงินนี่เป็นจุดศูนย์กลางของโต๊ะนะครับอย่างน้อยหลุดจากชมพูดำมีน้ำเงินนี่แหละแทงเหมือนเฟรมแรกไม่ใช่เฟรมตัดสินบางคนถามว่าซันนี่หลุดไม้นี้แล้วจะเสร็จไหมน้ำหนักขาวได้ไหมครับแดงลูกที่อยู่ใต้ชมพูคุณว่าจะโอเคไม่ถึงนะพักแดงไหมลูกนี้เอาละครับพักแดงเดี๋ยวน้อยออกไปอีกหนึ่งลูกก็เพิ่มลูกในการเข้าเบรกน้องน้ำตาลบอกค่อยๆชิมค่อยๆชิมนะน่าจะไปเตะแดงลูกข้างไหมครับต้องดูให้ดีมีการบ้านนิดๆครับถือถ้าเตะไม่ดีมันไม่ได้เข้าเบรกอย่างนี้ไม่เตะถือว่าทำได้ดีครับ น้ำมวยขึ้นไปชกไม่ยกการเลยครับตอนนี้แต่พักค่อยตรงกลางก็สวยนะเนี่ยครับสวยงามครับพักไปตรงกลางใบนี้ถึงกระแซงครับชิมแต่จะสุดหรือไม่เดี๋ยวต้องมาดูแฟนเชียร์บอกสู้ให้สุดครับไม่กันกันแล้วครับเป็นมวยตอนนี้เหมือนกับคือตาแตกทั้งสองข้างครับเลือดกบตาครับมองไม่เห็นครับสาวกันอย่างเดียวนะครับตอนนี้อยู่ที่จะโยกกินแดงหนุ่มกลางก็ได้นะครับช็อตนี้มันมีแดงหนุ่มกลางให้เล่นหรือถอยไปยาวๆก็ได้นะเนี่ยได้อยู่ครับอยู่ในเส้นทางการเข้าเบรกดูแล้วสนุกนะคู่นี้เหมือนดูมวยแล้วแบบเหมือนตอนเด็กๆครับคู่นี้ดูมวยเหมือนต่อยไปร้องไห้ไปอ่ะเอาโอ้โหชิมใส่หัวทุกทิกเลยคงจะเสียดายครับเพราะแต้มนำแค่13เอาละครับซันนี่บ้างเอาละครับพี่ไม่ไปนั้นผมขอผมแล้วกันแดงเด้งออกมารับแข้งอีกด้วยครับอย่างน้อยมี3แดงนะครับตอนนี้รับแข้งเนี่ยแทงแบบเรียกว่าแต่แทงนี้ก็สนุกนะดูมันก็เป็นเกมที่ดูแล้วสนุกไปอีกแบบสำคัญที่แดงลูกชิงซ้ายครับมีสิทธิ์ป้นได้นะครับ
ถ้าคู่นี้จบเร็วก็คู่ต่อไป15นาฬิกานะครับแซกโซโฟนกับตั้มแมวน้ำเนี่ยมวยย่องเบาทั้งคู่ครับแมวน้ำนี่ก็มวยน้ำนี่ดุหน่อยแต่พวกแมวนี่ส่วนแซกโซโฟนไม่ต้องพูดถึงครับแกแทงเบาเลยครับพวกย่องแทงโอ้อย่างนี้ต้องบอกว่าชิมก็เป็นหลุดเองครับน่าไปแทงควานจมูกชิมไปหวานแล้วหิวใส่เออน่าจะเรียบร้อยครับโอ้ต้องบอกว่าวันนี้เป็นบอกว่าชิมมีโอกาสเยอะเลยนะครับเพราะว่าซันนี่เปิดหน้าใส่เนี่ยตัดหน้าแรกทั้งคู่ครับก็ถือว่าแทงกันสนุกสนานบันเทิงดีครับคู่นี้ใครชอบการแทงแบบนี้กดมาหน่อยครับ3ดูดิชอบแบบนี้ถูกใจคู่นี้ไหมครับถูกใจคู่นี้กด3กันมาหน่อยชอบไหมเจียซันนี่จบแล้วครับซันนี่ทะลุป้ายนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าชิมก็ทำไม่ได้เองนะอืมนะครับโอ้สามบาทเลยชอบถูกใจแทงสไตล์แบบนี้ถือเป็นสไตล์ที่สนุกนะแม้ถ้าซันนี่แทงได้แบบนี้ก็สนุกนะอืมสามมายาวครับก็ไม่มีปัญหาครับคู่นี้เป็นอันว่าครับซันนี่ดุดันกว่าครับเฉียบคมกว่าเอาชนะรุ่นพี่ไปครับจิมสิตายไป4ต่อ3เฟรมนะครับก็ผ่านเข้ารอบ3 2คนก็ไปแข่งที่วันศุกร์ครับซันนี่นะครับก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับประมาณ20กว่านาทีครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อในเวลา15นาฬิกานะครับเป็นคู่ที่3ของวันนี้นะครับ
กลับมาชมกันต่อครับเป็นคู่ที่2ของวันนี้นะครับเป็นการเจอกันระหว่างชิมสไตล์ครับกอบกิจพลาจินวันนี้เจอกับนักสนุกเกอร์รุ่นน้องครับซันนี่อาร์แบกครับอัครฤทธิ์ส่งเสริมสวัสดิ์คู่นี้ตามสถิติเจอกันมา1ครั้งนะครับต้องย้อนไปเมื่อ9ปีที่แล้วครับในรายการสนุกเกอร์เกมแนนดิวิชั่น1รายการที่4นะครับปี2014เป็นรอบคัดเลือกนะครับ32คน